กบสุวรรณโพสต์ทันทีหลังถูกโยงเรียกได้ว่าหลังจากที่ทนายรณรงค์แก้วเพจได้โพสต์ข้อความใน Facebook ถึงเรื่องนางเอกในตำนานกับสาวทอมโดยบอกว่ามีแฟนคลับของนางเอกระดับตำนานคนหนึ่งมาปรึกษาว่าถูกสาวทอมที่สนิทกับนางเอกมาชักชวนให้ไปลงทุนสูญเงินนับล้านแต่นางเอกในตำนานไปประกันตัวให้สาวทอมคนสนิทถามว่าทำไมถึงกล้าลงทุนกันขนาดนี้ ก็บอกว่าเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่16ปีที่แล้วแล้วก็รักมากตั้งแต่เล่นละครเรื่องนั้นที่เป็นละครในตำนานก็รอดูกันต่อไปเพราะปัจจุบนนันนางเอกคนดังกล่าวก็ยังมีผลงานในวงการบันเทิงอยู่พร้อมทั้งบอกใบในคอมเมนต์ว่าคู่พระนางที่เคยเล่นละครด้วยกันชอบมีปัญหาเรื่องเมียงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่เดากันยกใหญ่ โดยพูดถึงชื่อนางเอกดังๆในอดีตหลายคนและหนึ่งในนางเอกดังที่ถูกโยงข่าวลือไปด้วยก็คือนางเอกสาวกบสุวนันปุณนกันซึ่งหลังจากถูกโยงข่าวดังกล่าวล่าสุดกบสุวนันก็ได้เคลื่อนไหวผ่านไอจีโดยโพสต์ภาพตัวเองยิ้มอ่อนพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นสั้นๆถูกคนแน่นวิยิ้มอ่อนแล้วหนึ่งและใส่อีโมจิยิ้มแบบกวนๆด้วยท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนๆที่ต่างแสดงความคิดเห็นอาทิ ติดตามน้องกบมาเข้า29ปีนี้แล้วรักเงียบๆมาตลอดอ่านข่าวพาดพิงอักษรยอ่อคิดว่ามัวมากแต่ไม่สบายใจแทนเลยค่ะรอน้องกบออกมาเห็นแบบนี้สบายใจแล้วค่ะคงจะคิดว่าคนที่เล่นละครกับพระเอกสอนในประเทศไทยมีแต่แม่กบละมัง้งถึงได้พูดมัวๆแบบนี้ฟ้องดีไมวิเป็นต้น